ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกประจำวันที่23เดือนกุมภาพันธ์วันนี้ครับกับประเด็นของช่วงแรกวันนี้ครับเราไปกันที่ทางฝั่งของทางด้านโกอุ้มธีรธรบุญมาทันกันหน่อยครับล่าสุดได้มีข่าวออกมาเลยครับว่าทางด้านธีรธรครับได้ปัดค่าเหนื่อย2ล้านกว่าบาทครับกับทีมของวิริครับหรือทีมในของลีกเวียดนามครับเพื่อที่จะขอช่วยปราสาทสายฟ้าครับร่าความสำเร็จต่อไปในถิ่นของช้างอารีนาซะก่อนเลยครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับมีรายงานเลยครับว่าสโมสรชื่อดังในศึกวีลีกประเทศเวียดนามครับอย่างสโมสรฮานอยโปลิส FC ครับต้นสังกัดแข้งตัวตึงของทีมชาติเวียดนามครับอย่างทางด้านด่วนวานเงาครับได้ตกเป็นข่าวให้ความสนใจอยากได้ตัวทางด้านธีรธรบุญมาทันครับแบ็คซ้ายคนสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมสู้ศึกวีลีกนั่นเองนะครับถึงในขณะเดียวกันครับมีรายงานเปิดเผยอีกเลยครับว่าสโมสรฮานอยโปลิส FC ครับพร้อมที่จะประเคนค่าเหนื่อยสูงถึง2ล้านบาทต่อเดือนเพื่อที่จะกระชากใจกัปตันทีมชาติไทยครับหรือทางด้านเจ้าของ MVP ชุดแชมป์อาเซียน2022ไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนั่นเองนะครับและล่าสุดครับตามรายงานอีกเลยครับว่าทางด้านโกอุ้มธีรธรบุญมาทันครับจะไม่ย้ายออกจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับซึ่งเจ้าตัวก็มีเป้าหมายครับที่จะช่วยทีมลุ้นป้องกันแชมป์3แชมป์ครับและโฟกัสเตรียมที่จะช่วยทีมครับในศึกของทางด้านFC Champions League 2023รอบแบ่งกลุ่มครับที่เขาอาจจะย้ายกลับไปพิสูจน์ตัวเองในรายการนี้อีกครั้งหน่อยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับไม่ไปต่อกันแล้วครับเมื่อล่าสุดกัปตันพยาไกชุนครับได้ประกาศแยกทางกัปตันเอเมอร์สันเปเรราราครับหลังคนนั้นไปจมบ๊วยในทริกณขณะนี้แหละครับโดยล่าสุดเลยครับมีรายงานเปิดเผยครับว่าทางด้านดอกบัวพิเชษ4ครับตัดสินใจครับที่จะยกเลิกสัญญากัปตันเอเมอร์สันกุนซือชาวบราซิลเป็นชีเรียบร้อยนั่นเองครับหลังทำผลงานไม่ดีขึ้นจมลงเวิร์คของตารางในทดีครับและสุ่มที่จะเสี่ยงตกชั้นอย่างมากเลยครับโดยกุนซือเลอเซมบ้านั้นครับวัย49ปีครับเข้ามาคุมทัพพยาไกชุนนับตั้งแต่ลีกที่2เป็นต้นมาทำผลงานในลีก5นัดหลังสุดครับยังไม่ชนะใครเสมอไป1แพ้ไป4ทำให้อันดับล่าสุดครับอยู่ที่16เวิร์คของตารางหลังผ่านไปแล้ว20นัดครับโดยห่างจากลำพูนริเวอร์ทีมอันดับที่13ครับพื้นที่ปลอดภัยอยู่ถึง8แต้มและเหลืออีกประมาณ10นัดเท่านั้นเองนะครับและโดยก่อนที่ล่าสุดใครครับจะมีรายงานเปิดเผยครับว่าทางด้านหนองบัวพิเชษ4ครับได้ประกาศยกเลิกสัญญากับทางด้านเอเมอร์สันเปเรรากุนซือของทีมเป็นชีเดบรอยน์นั่นเองครับส่วนกุนซือขัดตาทับคาดว่าจะใช้ทางด้านโค้ชกล่ำครับผู้อำนวยการของสโมสรขึ้นมาทำหน้าที่แทนไปก่อนเลยครับหลังจากกรณีครับเมื่อช่วงท้ายของลีกแรกก็เคยทำหน้าที่ขัดตาทับมาแล้วอีกด้วยแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับหลังจากที่ได้ราทีลีกไปครับล่าสุดครับทางด้านแฟงคาตาเยดาครับได้เปิดตัวซอฟทีมในลีกสูงสุดของทางด้านลีกโปแลนด์นั่นเองแหละครับโดยทางฝั่งของทางด้านแฟงคาตาเยดานั้นครับอดีตนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่เพิ่งแยกทางกับทีมในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้เปิดตัวร่วมทีมอย่างสโมสรราดอมเบียหรือราดอมครับทีมในลีกสูงสุดของทางด้านโปแลนด์นั่นเองแหละครับโดยซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านเฟงคาตาเยดานั้นครับในลูกวัย28ปีครับได้เซ็นสัญญากับสโมสรอย่างทางด้านราดอมเมียหรือราดอมครับไปจนถึงเดือนบินมิถุนายนฤดูกาล2024ครับล่าสุดก็ได้ลงสนามฝึกซ้อมเป็นชีเรียบร้อยแล้วนั่นเองแหละครับและสำหรับผลงานของทางด้านเฟงคาตาเยดานั้นครับฝากผลงานไว้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2022ในช่วงเล็กแรกครับลงสนามไปทั้งหมด9นัดทำไปได้3ประตูกับอีก2แอสซิสต์ด้วยกันแหละครับในส่วนที่ประเด็นที่4ครับประเด็นต่อไปกันยาวๆเลยครับเมื่อล่าสุดกัปตันธีรศักดิ์เผยพิมานครับออกมาเปิดใจถึงเกมที่การท่าเรือ FC ครับได้พลิกชนะพยัคฆ์ไชชลและมั่นใจเลยครับว่าจะกลับมาได้อย่างแน่นอนเลยครับโดยเกมดังกล่าวครับทางด้านการท่าเรือ FC ครับโดนทางด้านหนองบัวครับบุกไปนำก่อนตั้งแต่ครึ่งแรก1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมครับดำเนินมาถึงจนถึงช่วง10นาทีสุดท้ายครับเจ้าถิ่นมายิงแซง2ประตูรวดจากทางด้านแฮมิลตันนาทีที่81และทางด้านธีรศักดิ์เผยพิมานครับนาทีที่83พลิกกลับมาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นั่นเองนะครับและโดยล่าสุดเลยครับทางด้านเจ้าตอนครับได้พูดถึงเกมดังกล่าวของการท่าเรือ FC เลยครับว่าดีใจครับที่ทีมของเราได้3แต้มและทำให้บรรยากาศในทีมครับดีขึ้นซึ่งก็ต้องขอชื่นชมพี่ๆทุกคนเลยครับที่ไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์ล่าสุดที่เราเจอก่อนลงสนามครับโค้ชก็พยายามบอกเลยครับว่าให้เราเคลื่อนที่ขยับหาช่องเยอะๆครับและหาจังหวะการทำประตูให้ได้ก็ดีใจเลยครับที่ทำได้กับโอกาสที่โค้ชมอบให้แต่อย่างที่บอกครับเครดิตทั้งหมดต้องยกให้กับพี่ๆทุกคนภายในทีมเลยครับ
อย่างไรก็ตามครับตอนที่ตามหลังอยู่ครับเราเชื่อเสมอเลยครับว่าเราจะกลับมาได้เพราะถ้าดูจากรูปเกมครับเราก็ทำได้ดีกว่าแต่ขาดแค่จังหวะสุดท้ายครับและที่สำคัญเรายังมีเสียงเชียร์จากแฟนบอลหนุนหลังอยู่ตลอดจนถึงนาทีสุดท้ายครับเรากลับมาได้จริงๆเพราะความเชื่อมั่นเสียงเชียร์และไม่ยอมแพ้ของทุกคนสุดท้ายครับผมอยากขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนเลยครับที่เข้ามาเชียร์มาทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงดังกระหึ่มครับและทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นยืนยันเลยครับว่าเราจะพยายามทำงานหนักเพื่อที่จะหามาตรฐานที่ดีให้ได้เลยครับในขณะที่ผู้นั้นในลีกของทีมนั้นครับแข่งไปทั้งหมด20นัดครับชนะไป7เสมอไป9แพ้ไป4มี30คะแนนครับยังรั้งอยู่อันดับที่6ของตารางในทีลีกล่าสุดเลยครับและในส่วนของโปรแกรมครับนัดต่อไปครับของทีมการท่าเรือ FC ครับก็จะบุกไปเยือนทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับที่สนามของทีมทูสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ครับคิกออฟเวลา 18:30 น.เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ